ความเดิมตอนที่แล้วปั่นมันเลยลูกพ่อปั่นมันโอเคหน้าหงายคือเท่ครับเท่เบาจังวะจ้างไม่คุ้มค่ากันเลยโว้ยแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอ้รอก่อนได้ไหมพรุ่งนี้ค่อยสู้กันละกันนะอิจิว้าวคนหน้าเฮ้อนั่นเขาหรือเปล่าใช่แล้วอาราคาวะเองนะเจอแล้วหัวหน้าใครอีกอิจิขอแนะนำประธานคนที่6ของโทโจไดโกโดจิมะว้าวไดโกโดจิมะท่านของโทโจคนที่6นะผมเดี๋ยวก่อนนะประธานคนที่6เหรออยู่ที่นี่เหรอประธานคนที่6คนนี้เคยเป็นคนของผมนะครับเขาชื่ออิจิบันน่ะอิจิบันคาสุกะตระกูลอาคาวะวักดีต่อทักโทโจแคลนอ่ะมึงได้โกโดจิมะคงได้เจอกับเนี่ยนะโกโดจิมะแล้วก็พี่น้องสมัยของเขาไทกะไซจิมะจริงอ่ะอยู่ฝั่งเราแล้วเหรอเนี่ยว้ายตายแล้วท่านประธานที่6จะสู้ไงกันแน่จบไม่ได้นะเนี่ยกำลังสู้กันพอดีเลยอ่ะจำไว้ก่อนบอกกับพวกนี้จะสู้ต่อนะมาจิมะซังถ้าเกิดฟังหน่อยแล้วก็น่าจะรู้นะใช่ไหมล่ะนี่คือเราซื้อว่าสู้พรุ่งนี้คือของพวกเราเหรอเดี๋ยวก่อนที่พวกนายแต่พวกนายกันแน่เนี่ยไม่คิดจะสู้กับพวกเราอ่ะเพราะพวกเราไม่คิดจะปล่อยให้นายทำร้ายเขานะอาคาวะไม่ต้องห่วงฉันไม่คิดจะยิงเขานะอย่างนั้นเหรอโทษทีนะแต่นายต้องทำมันก่อนนี้นะได้สิอธิบายให้ฟังก็ได้นะทางนี้นะทุกคนมาพวกเราซะเอาแล้วสตอรี่เต็มๆแล้วตอนนี้อาจได้เห็นสิ่งที่ผลที่อาคาวะทำแล้วก็หลายๆอย่างนะเองนะผมถ้าจะกว่าเดิมกว่านี้แล้วที่เรารู้มาก็รู้เยอะแล้วแล้วเจอครั้งหน้าแล้วกันนะอิจิมะคาสุกะสู้แบบนะดุอยู่นะผมแต่ผมกอดจัดเต็มเวลสูงกันเลยว่าเลยผ่านไม่ได้นะผมต้องฟังจริงแหละนะผมตอนนั้นโอเคที่นั่งนี่เหมือนเตรียมพร้อมให้เราไปเลยมันเรียงรายแบบพอดีเลยนะให้เข้ามาเลตี้เป็นดับเอลิทอะนั่นแหละ Sit down, Ichi. นั่งซะอิจิ You're welcome to take a seat as well. ที่เดี๋ยวก็นั่งได้สบายสบายแล้วกันนะโอเคได้ครับ I can do that ทำตามนั้นเลยครับผมบรรยากาศSo to start เริ่มก่อนก็คือมาจิมะกับไซจิมะและประธานนั้นซ่อนตัวไม่เปิดเผยเด่นๆเท่าไหร่ประมาณ2ปีนั้นแต่ที่แผนการคาโมโต 3K เกิดขึ้นน่ะณตอนนี้คนที่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ห้องนี้ก็มีแต่คนในห้องนี้เท่านั้นเองนะแผน 3K ที่ว่านี่คือแผนตอนนี้นายน้อยทำลายอาจารย์ก่อนใช่มั้ยเนี่ยครับเนี่ยใช่แล้วคุณจะรู้แล้วนี่ประสิทธิ์ได้ก็เพราะมีข้อมูลจากภายในของโทโจส่งให้ไงล่ะคุณได้ยินข่าวลือใช่ไหมล่ะว่าคนที่ปล่อยข่าวลือคือมาซาโตะเพื่อให้เขาเลือกตั้งเป็นผู้ว่าได้ข้อมูลภายในที่ว่าก็คือตัวฉันเองไงที่ปล่อยไปอ่ะฮะงั้นท่านประธานไม่พูดอะไรใช่ไหมเนี่ยก็มีอย่างอื่นที่มากกว่านี้ใช่ไหมครับพยักหน้าใช่ไหมเนี่ยมันเด็กพยักหน้าเบาๆมากใช่หรือเปล่าครับประธานอิจิบันใจเย็นก่อนนะไม่เป็นไรครับอธิบายให้เองหัวหน้าคาราคาวะไม่ได้ทอดทิ้งโทโจแคลนไปปล่อยข้อมูลของโทโจแคลนเพราะผมยืนยันให้เขาปล่อยเองไงนะผมรีเควสไปว่าให้เขาสั่งเล่นเป็น
คนสองหน้าให้เขาสุดท้ายก็ต้องให้เขายิงนายนะโทษทีด้วยการโชคร้ายหน่อยผมไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคิดมันเรื่องที่ดีได้เนาะแต่ว่าน่าจะแค่นี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันดูง่ายเกินไปเหลือเกินอ่ะถ้าเราขันนี้แล้วก็ต้องมีบางที่เล่าให้ฟังก่อนนี้ได้ใช่ไหมครับเนี่ยพอดีฟังมาคิดว่านายคงไม่ปล่อยให้ฉันไม่เล่าเนาะคุณว่าได้ใช่ไหมล่ะเราขอสร้างนี้ให้ผมเล่าได้ไหมมันบอกว่าวันนี้ที่มานี่คุ้มค่าเนี่ยอิชิบันมันเริ่มจากตอนที่มาสโตะกลายเป็นผู้ว่าแน่แล้วว่าตอนนั้นเขายังเป็นเดียวอากิอยู่เขาเลยผลักดันครอบครัวอาคาวะให้เผยข้อมูลออกมาให้แผนการของเขาสำเร็จได้ดีเพื่อบดขยี้โทโจแคลนออกไปตอนแรกถ้าเป็นเศษนะเขาขู่ว่าจะทำการจับฉันข้อหาผิดกฎยากุซ่าทำให้ครอบครัวฉันมีปัญหาได้ในเงี้ยเขาขู่พ่อตัวเองก่อนเนี่ยใช่แล้วAnd as I was trying to think of a solution, ก็ต้องหาวิธีแก้ไงล่ะ ซาวาชิโร่ก็มาชั้นด้วยนะ เขาบอกว่าจะต่อรองและยอมให้ข้อมูลกับมาสโตะไปเพื่อพวกเราปกป้องได้อย่างน้อยมันก็พอที่จะให้ครอบครัวพวกเรายังอยู่ได้ไงล่ะบางครั้งก็คิดว่าซาวาชิโร่มองมาสโตะนุ่มนวลกับชัตติกันเนี่ยตอนนี้ฉันไม่เห็นด้วยกับเขานะและอีกเรื่องนึงตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยตัวเองไม่ได้หรอกนะฉันมุ่งหน้าไปหาประธานคนที่6และบอกเขาเรื่องที่มาสโตะขอให้ฉันทำแล้วบอกไปด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปฏิเสธไปเขาก็จะข่มขู่ครอบครัวอื่นด้วยเพิ่มเติมกว่านี้ในไม่ช้าก็มีคนในของโทโจสักกลุ่มนึงที่ทอดทิ้งนะซึ่งฉันปล่อยให้เกิดไม่ได้หรอกนะฉันก็รู้ว่าประธานคงจะมองมาสโตะคนละมุมที่ฉันมองได้เช่นกันน่ะไม่ใช่เพราะพวกเขาอายุใกล้เคียงกันนะแต่เพราะเขาเป็นลูกชายของฉันก็ไม่มีทางรู้ว่าลูกชายคิดกันแน่นะเนาะอาจจะพอมีเราๆอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วมันต่างวัยกันเกินไปก็จะไม่รู้อ่ะแหมถ้าประธานคนที่6นี่ป๊อปในหมู่คนแก่ๆของคนนี้You're no spring chicken yourself. อย่าบอกนะนั่นไม่ใช่คนแก่ของคนที่ว่าถ้าเขาสั่งไม่ได้ตามแผนแล้วก็เขาคงโดนข้อหาอื่นนะเหมือนต่อต้านยากุซ่านั้นมันเปิดกว้างมากๆรัฐบาลก็สามารถจะเพ่งเล็งเราได้ทันทีพวกเราถึงยุคสายที่นักการเมืองและกฎหมายนั้นมีผลเหนือยากุซ่าแล้วหมายความว่ายากุซ่านั้นถ้ามีอยู่ต่อไปก็คือเหมือนกับตายนะอยู่ดีอ่ะแล้วทายากุซ่าก็ตกอยู่ในมือของเรากฎหมายเราพูดตามกฎหมายดีนะแต่โทโจแคมไม่ควรจะอยู่ใต้ใครสิวะฟังดูดราม่าใช่ไหมล่ะแต่นั่นแหละมันก็ถูกคุมได้ดีเนาะพวกเรามีคนสำคัญของพวกเราที่ถูกขังเรียบร้อยแล้วนะเขาสู้กับตำรวจมากมายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มาสรุปมาสเตตเป็นหัวหน้าของโอมิเอะนะเป็นหัวหน้าของกลุ่มยากุซ่าใหญ่สุดในญี่ปุ่นนะด้วยเขาจะออกจากคุกพรุ่งนี้นะและส่วนการนี้ก็ที่ที่เขาจะหยุดพักนะเราเลยต้องซ่อนอยู่ที่นี่ไงพรุ่งนี้จะเจอเขาแน่ๆว่าไงนะทำอะไรกันแน่ครับเนี่ยทำอะไรกับวาเซ่หรอครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าคุณจะสู้กับเขาเหรอไม่จะดีอะไรกันแน่ถ้าเธอทำงั้นอ่ะก็จริงครับทำอะไรกันแน่ล่ะครับเนี่ยพวกเราจะจัดการทำลายสองขั้วใหญ่วาเซ่จะประกาศพรุ่งนี้นะในสาธารณะเดียวนะทำลายทั้งโอมิและโทโจอ่ะเนี่ยแค่นี้นะนะNot just like that. ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะวัตถุสีกับฉันน่ะคิดเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วอย่างระมัดระวังแล้วด้วยแต่วิธันนี่ยากุซ่าทุกคนจะเห็นด้วยนะครับกับเรื่องนี้ก็จริงและคนอื่นจะตอบสนองกันแน่นะกับเรื่องนี้พรุ่งนี้วันที่พวกเราคงต้องรับมือกับเรื่องนี้เต็มที่ไงล่ะก็เลยต้องให้ทุกคนที่เป็นมิตรมาจัดการรับมืออยู่ข้างฉันได้ที่เชื่อใจได้ไงล่ะอิชิบันDidn't mean to say this. มิสุได้พูดอะไรกับนายเรื่องนี้หรือเปล่าก็พูดอยู่ใช่ไหมพูดอยู่ชัดเจนแต่เราก็มาก่อนเวลา ไม่รู้มันขัดแผนการหรือเปล่าผมมาก่อนเวลาที่ว่าเนี่ยเรารีบเหลือเกินนะผม มิสุสวัสดีครับ ก็เลยได้คุยกับอาคาวะซังเมื่อคืนใช่ไหมครับเนี่ย
ให้ทาสิครับถ้าทนสักหน่อยนึงก็คงไม่มีปัญหาละครับก็พวกแกผิดเองนะที่ให้ฉันรอเนี่ยคุณไปสู้กับมาจิมะกับไซจิมะเลยเหรอครับเนี่ยรู้ไหมผมจะขี้ราดตอนนี้ผมได้ยินเลยนะรู้เปล่าแล้วทำบ้าอะไรอีกไหมครับเนี่ยตอบเถอะนะมีคนด่าฉันเยอะแล้วเนี่ยไม่เอาหน่าโอเคช่างมันก็ได้ปงแล้วเขาจะยังเหมือนเดิมที่กับตังบาราเซจะออกจากคู่วันนี้นะแล้วเขาจะมุ่งหน้าไปที่สุรการด้วยเช่นกันแล้วเขาสร้างแล้วทุกคนในโทโจก็จะรอคอยโอกาสนี้ที่ยาวนานมานานแล้วทำตามแผนที่เราวางไว้ครับผมแผนการนะสินะเนี่ยถ้าเขาสั่งคิดว่าเป็นนั่นถูกต้องแล้วก็ตามก็ได้นะคุณพี่คุณต้องรู้นะว่าเอาข้อสร้างหนักแต่ชีวิตเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะเลยนะตอนเนี้ยเราต้องการมิตรภาพเพื่อจะก้าวต่อได้คุณเข้าใจใช่ไหมมิตรภาพอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยฉันพร้อมไปแล้วนะมีเพื่อนจากอินโตมาแล้วจะเอาอะไรอีกล่ะถ้าเรื่องอื่นแล้วก็พร้อมลุยแล้วครับผมพร้อมลุยแล้วเสมอนี่มันยากกว่าที่คิดนะเนี่ยแต่ก็อยู่ข้างอิจิบันอ่ะนะงั้นถ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปที่สมุทรปราการแล้วกันนะครับผมจะไปรับคุณเมื่อพวกเราจัดการปัญหาก่อนหน้านี้ได้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันพิสุก็ดูแบบแก่งกว่าเดิมเยอะนะดูเข้มเข้มแต่สุดท้ายเราก็บ้ากว่าดีจนมันทำแบบนั่นแหละนะอิจิบันถ้าเกิดที่พูดเป็นความจริงแล้วก็พรุ่งนี้ต้องจัดเต็มมากๆนะแบบเหมือนกับไม่มีวันพรุ่งนี้ต่อไปเมื่อเราไปถึงสุนทรการของโอมิแล้วหันกลับไม่ได้นะตัวนั้นแต่พร้อมก่อนอ่ะอีกแล้วเดี๋ยวมันเจอใครวะเนี่ยอุ้ยโกโลเป็นพาวเมดไทว้าวโอ้อยากลองใช้เลยแต่ของดีอ่ะของดีแน่นอนเนาะต่อไปเราจะไปที่สุนทรการโอมิใช่ไหมน่าเจอบอสไฟที่ยิ่งใหญ่อีกแล้วนะผมแต่ไม่รู้มันจะสู้กับไอ้ที่ผ่านมาได้ไหมนะผมแต่เราก็เคลียร์ทุกอย่างแล้วนะคิดว่าน่าจะไม่ติดค้างอะไรเท่าไหร่เลยแค่จะเปลี่ยนตีออกไปนะเอากลับมาเหมือนเดิมกันนะตุยฮันจริงเราเต็มแล้วแต่ก็เดี๋ยวลองเล่นกลับมาก่อนเพราะว่าจริงตอนที่ผมเล่นช่วงเล่นที่ผ่านมาก็มีเหมือนจะอัพและอย่างใหม่ได้น้องคือสกิลก็มีด้วยผมกลับไปเล่นเซโกด้วยแล้วกันนะผมไม่เล่นนานมากๆทิ้งไว้แบบนานมากเดี๋ยวคนคิดถึงแล้วก็เดี๋ยวคนแบบว่าไม่รู้ว่ามีสกิลอะไรใหม่บ้างนะผมก็ดึงไปแล้วว่ามีสกิลอะไรที่แบบอัปเกรดใหม่ก็มาลองดูกันน่าจะยังสู้ได้นะยังใช้กันได้อยู่เพราะว่าอาชีพนี้ก็ดูสกิลน่าสนใจดีแล้วก็อาชีพใหม่ของตัวชาวก็น่าสนใจนะผมด้วยเป็นสายเหมือนเวทมนต์เลยนะผมมีสกิลแบบธาตุเยอะมากเลยนะผมโค้ดนี่คือแบบน่าสนใจอ่ะคือผมรู้สึกคิดผิดที่เพิ่งเลือกโค้ดนะผมด้วยนั่นแหละเดี๋ยวลองดูตรงนี้สถานการณ์นี่คือโอเคยากุซ่าของโอมิใช่ไหมลงกันที่นี่นะผมสถานการณ์เต็มเลยโอเคลุงอาราคาวะนั่นนะผมด้วยคนดีอะนะดูสีหน้าแล้วรู้สึกได้คิดว่านะคงไม่หักมุมใช่ไหมมันหักมาแล้วแหละนะผมหักมาแล้วหักอีกก็ไกลอยู่รอก่อนสิครับใครเนี่ยอ๋อเทนโดใช่ไหมโอ้ยคนนี้ใครนะเทนโดในระดับบอสของโอมิอ่ะจำได้อยู่นะเนี่ยที่ไหนเหรอทำอะไรกันแน่ล่ะพวกนายมีอะไรพูดมาสิงั้นถามหน่อยสิว่ามาได้กันแน่เทนโดไปให้เขาเข้ามาเถอะนะต้องแขกพวกเราอ่ะแขกของคุณหรอเนี่ยประธานจัดการกัปตันเขาวันถูกต้องแล้วคนที่ฉันยิงปืนใส่อกของเขาเองนะตอนนี้เขากลับมาแล้วกลับจากความตายมาเพื่อเห็นว่ากัปตันออกจากคุกได้ไงล่ะงั้นเหรอเนี่ยน่าสนใจนะครับเนี่ยถ้าเขาสร้างปัญหาอะไรแล้วก็มั่วเรื่องอะไรก็ตามคุณจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ใช่ครับใช่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกครับมีอย่างเชิงกันด้วยนะเอาล่ะจะไปดูแล้วกันนะว่าแกรอดกันแน่วันก่อนอะไม่ต้องคิดหรอกนะหาอะไรกินไปซะลองตัวเองมันกันนะว่าจะเละเทะในที่นี่อย่างนั้นเหรอ
Remember what you did in Ijin. จำที่แกทำที่อิจินโจได้ไหมอ่ะ It's your turn. เดี๋ยวล่ะแกโดนกลับคืนบ้างแล้วล่ะทำเน้นจะบอกไปนะลืม รู้เดี๋ยวนักเรียนปั้มใช่ไหมอดีตนักเรียนปั้มเนอะผมแล้วก็ตอนนั้นก็คือเดินผ่านเราใช่ไหมไม่สนใจใยดีเราเพราะมันบอกว่ามันเก่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นนักมวยโอเคเฮเวียนะผมเขาเป็นคนที่สู้เพื่อเงินไงล่ะถ้าเขาไม่ได้ค่าจ้างแล้วก็ ตีคนจ้างจนตายด้วยนะจำได้แล้วเนี่ยแบบอย่างน่าจะรุนแรงนะเนี่ยโอเคคนนี้เจนวัตเตอร์สเตทนะผมถ้าจำไม่ผิดจากที่ผมเคยดูภาค5นะผมอ๋อใช่วัตเตอร์สเตทออกจากคุกใช่ไหมพวกตัวละครแบบเป็นกุซานอะไรเข้มนะผมว่าหน้าแบบคนโหดร้ายนะผมตัวภาค5ถือว่าเป็นตัวร้ายแต่ไม่ร้ายมากใช่ไหมแบบฟันประตูอ่ะของพระเอกกัปตันแล้วกลับบ้านนะครับใหญ่เป็นหัวหน้าโอมินะผมนี่ไงมาสรุปอัตราเสร็จนะผมโอมิอะไรอันกัปตันเพชิอักนะผมก็คือติดคุกช่วงที่ภาคหนึ่งอ่ะห้าไม่หกนะผมน่าจะห้ามั้งแล้วก็กลับมาภาคเจ็ดคือหลายปีเหมือนกันนะใช่ไหมครับตอนนี้โอมิก็เหมือนแบ่งหลายคนจากกาคาโมโตโจแต่ส่วนใหญ่ก็คือพยายามมาที่นี่กลับมาที่โซติบุรีได้และกลับมาลงตัวกันที่สุทาการแห่งนี้เพื่อฉลองการปลดปล่อยตัววาตาเซแต่ตอนเองที่วาตาเซก็มีข้อมูลบางอย่างในตัวเขาที่จะบอกข่าวเตรียมไว้แล้วด้วยเช่นกันโอมิอะไรอันจากคันไซเริ่มจากชายเชื้อทยานไม่กี่คนมากกว่า100ปีแล้วทุกวันนี้พวกเราเป็นคนดุดันที่พร้อมจะบุกสงครามเสมอเลยพวกเราต่อสู้กับหลายๆอย่างพวกเรารู้ว่ามีคนมากมายพร้อมที่จะบุกเพื่อบ้านพวกเราเองเพราะงั้นเดี๋ยวจะขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับขอโทษงั้นก็ตามวันนี้ฐานะประธานตัดสินใจจะปลดปล่อยทุกคนในฐานะฉันได้เซ็นสัญญายืนยันเรียบร้อยแล้วว่ากลุ่มโอมิของคันไซนั้นถูกลบไปไม่มีอีกแล้วอะไรกันวะเนี่ยคือทำคุณลบต่อตำรวจโอซาก้าฮะทำยังไงกันแน่เนี่ยกัปตันเนี่ยคุณกันแน่อยู่อ๋อเราเป็นบริการให้เรายังกุศลให้หัวร้อนจากเหตุการณ์นี้สินะเนี่ยประธานโนจีมะโอมิอยู่กับโทโจนะของภาพนี้ผมไดโกโตจิมะประธานคนที่6ของโทโจโทโจแคลนเนี่ยนะเขาทำยังไงกันแน่วะเนี่ยก็คือพกผ้าแรกโทโจกับโอมิกันตลอดเวลานะผมเช่นเดียวกับโอมิกลุ่มพวกเราโทโจก็ขอประกาศยุติเช่นกันวาตาเซสังกับฉันทางการช่วยเหลือกันและกันเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมาด้วยกันด้วยตัวตัดสินใจจะทำงี้คุยกันกับตันวาตาเซแล้วรวมถึงรักษาการกับตันมาสุมิอาคาด้วยเช่นกันไอ้ขี้โกงนี่มันแอบพูดอะไรกันไว้หรือเปล่าเนี่ยก็คือบอกเรื่องนี้ไปปั๊บยากุซ่าทั้งหมดก็จะมีปัญหากันใช่ไหมไม่เห็นด้วยต้องสู้กับยากุซ่าพวกนี้โอเคมิสุได้บอกเธอหรือยังอิจิบันจำได้ยังเนี่ยก็จำได้แต่ว่าไม่คิดว่าโทโจกับโอมิจะแตกพ้องกันแล้วเนี่ยฉันรู้นี่จะเกิดเป็นคลื่นลูกยักษ์ทั่วทั้งโลกเลยนะและแน่นอนว่าต้องมีใครที่ทำให้เกิดสงครามพยายามให้เกิดแน่ๆพวกเราจะพยายามต่อต้านมันให้ได้ต้านทานสิ่งที่เกิดขึ้นได้ป้องกันไว้เหรอยังกันแน่ล่ะครับเนี่ยทางคนที่6นั้นมีแผนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะวาเซก็ร่วมมือด้วยกันและเช่นกันที่เขารู้สึกโศกเศร้าที่คิดถึงอนาคตของยากุซ่าพวกเราด้วยเหมือนกันแหละครับพวกเราต้องบังคับให้มันจบลงแค่นี้อยู่ดีไม่ว่าก็ตามอ่ะปัญหาคือว่าพวกจะปิดฉากยากุซ่าแก๊งใหญ่สุดในญี่ปุ่นในกันแน่ให้มันสงบสุขดีๆอ่ะพวกรู้ดีว่าถ้าเกิดบอยเฉยไปแล้วก็มีปัญหาแน่ๆและคงยากกว่าเดิมถ้าเกิดวาเซออกจากคุกตอนนั้นไม่ได้ตัวบุญลับของทีเคแพนอ่ะถ้าเกิดขาดหัวหน้าไปหรือว่า
เดินก้าวผิดแม้แต่ก้าวเดียวแล้วก็พวกเราก็จะเละเทะเลยนะจริงด้วยครับเห็นด้วยแล้วเราคิดออกเลยว่าใช้แผนการ 3K ดีกว่าไงกันเนี่ยครับเนี่ยเป็นไงมันสองขั้นแล้วกันนะขั้นแรกให้เจ้าแผนการ 3K ไปได้สวยก่อนแล้วกันไงกันแน่เนี่ยทำไมกันล่ะเพื่อการนั้นเราต้องปล่อยอาคาวะปล่อยข่าวรั่วเกี่ยวกับเรื่องภายในของโทโจและเอากิผลักดันโทโจให้เละออกจากคำว่าโจไปให้รู้เรื่องนี้ได้ก่อนเขาจะไม่รู้ว่าเป็นเพราะพวกเราตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นน่ะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำไปเป็นสิ่งที่เขาทำเองแล้วก็ภูมิใจในตัวมันแต่ความจริงแล้วแผนการ 3K มันเกิดขึ้นได้ก็เพราะพวกเราปล่อยมันเกิดขึ้นนั่นเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยหลังจากนั้นประธานหัวก็ได้ทำการขอร้องการที่2ให้กับฉันว่าฉันแกล้งทำบทบาทเป็นคล้ายคนทรยศที่โลภมากทำให้ว่าทรยศโทโจไปเหมือนไม่รู้สึกผิดแล้งสิ้นเพื่อที่จะให้โอมิมาที่คำว่าโจได้มาแทนที่โทโจยังไงล่ะแล้วเขาสั่งทำหน้าที่ในการแบ่งคนของโซติบุริออกเป็นส่วนๆไปทำให้โซติบุริเป็นที่เห็นตอนนี้ไงก็คือยาคุซ่าน้อยกว่าเดิมอ๋อมีคนในโตเกียวอ่อนแรงด้วยนะเช่นกันมีหลายคนตัวน้อยกว่าเดิมด้วยนี่คือแผนการที่เอาสั่งที่หล่อนี่แต่แรกแล้วสกัดตอนนี้หรอครับเนี่ยใช่แล้วแล้วเขาก็ทำตามเวลาพอดีด้วยถูกต้องแท้เลยวันที่วันอาเซ่ปล่อยก็วันนี้ด้วยนะพวกเราก็จะได้ประกาศวันนี้พอดีด้วยตอนนี้เหมือนคนฝั่งเราคงพอสู้ได้ใช่ไหมกับแก๊งยากุซ่ามากมายที่ยังหลงเหลืออยู่ในสตอเบอรี่นะผมที่นี่มีตำนานแล้วก็มีคนอ่อนที่สุดพอดีนะผมไอชั่ววัตเซ่ทอยศใช่ไหมเนี่ย แต่มีตูมีนี่พวกเราปีศาจในตำนานของโจ แค่นี้จ็อกขนาดนี้ไปสบายนะผม โอ้ไม่ขู่ได้มีฟันจริงๆนะด้วยทำไม่เผื่อแล้วให้คมไม่ก่อนวันนี้แกอยากมีใครอาสาสมัครเป็นคนโดนแทงก่อนไหมว่าผมจริงเปล่าสองคนนี้ก็โหดไปหมดแล้วเซเต้ตำนานโทโจสู้กันเหรอเนี่ยให้ดูสุดยอดไปเลยเออน่าดูเหลือเกินนะแกคนพวกนี้มันทั้งหมดเป็นคนโอมินะเว้ยมีเยอะเกินไปอ่ะแม้แต่แค่ครึ่งเดียวก็ตามเถอะนะนายพูดงี้แปลว่าอะไรตื่นเต้นเช่นบักแกไม่ตื่นเต้นเว้ยเขาเดินขบวนไปที่สถานีตำรวจโอซาก้าเดี๋ยวนี้เลยฉันรู้ว่าทุกคนไม่แฮปปี้เท่าไหร่กับเรื่องนี้จะฟังดีๆแล้วกันนะถ้าเกิดคิวเตยเป็นยากุซ่าจริงๆแล้วก็หยุดฉันสิวะให้ได้สิดีเหลือเกินแล้วเห็นภาพใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยเขาคุ้งโอเคจะไฟนะครับเทนโดการจะต่อยกันอย่างนี้อยากเห็นเหมือนกันได้ชีวิตเหมือนกันถ้าได้เป็นที่จดจำแล้วก็ต้องเลือกที่ฝั่งที่เล่นสูงสุดให้ทำได้จริงไหมล่ะเอ๊ะฝั่งพวกเราเทนโดสู้ข้างแกดีกว่าสู้แกนะแต่ก็ยังมีคนต้องสู้เยอะเกินไปอ่ะแกได้พวกเราสู้ได้ไหมเนี่ยให้ตายสิไม่รู้ไม่พอไม่พอก็จริงอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราพร้อมแล้วออกมาจากเงาแล้วดูสิเดี๋ยวเวลาสู้เพื่อชีวิตของเราแล้วนะเนี่ยตอนเนี้ยสู้เคียงข้างตำนานยากุซ่าหลายคนเลยด้วยกันน่ะโอ้ยคนที่ตามผูกพันแน่ๆจะบอกว่าตรงนี้คือจังหวะพีคของเกมแน่นอนคงรู้สึกแบบโอ้โหให้ตายสิเอามันสิวะครับผมแต่เทนโดเปลี่ยนฝั่งนี่มันแปลกๆเหมือนกันแต่ก็จะไม่ดีอะไรนะผมเพราะมันเป็นตัวที่มันเกิดมาทั้งสู้เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นคนหนึ่งมันไหลโอเคเรามีสกิลอะไรใหม่ๆน่าสนใจไหมตัวนี้มันก็ไม่มีสกิลใหม่ๆใช่ไหมแต่เราอันนี้ไหมเริ่มมากับ Essence of Flower Power กับน้องด้วยพลังของแป้งน้องลดเอคอมมิชชั่นแล้วก็ลบลีกน้องนั่นเองน้องปึ๊บไปเอาไม่โดนบ้ามกันนะโอเคโดน3ตัวก็ยังดีสกิลไม่ได้เก่งมากนะผมแล้วก็นี่นะผมโอเคจะมีสกิล Essence 2อันนะผม Deadly Beast กับ Lost Typhoon นะผมอันนี้เอาอันนี้มีด้วยอันนี้ไม่เคยด้วยนะผมสกิลใหม่ของชาวนะผมเดี๋ยวดูซิสกิลอะไรสนใจไหมจ๊ะโอ้โหดูดิโหดอ่ะสกิลโหดนะผมดอกไม้พายุฝุ่นพายุกิบกุหลาบครับผมหรือราหมาเห่ามากเลยโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคแล้วก็มีอันนี้มีเพิ่ม FP ด้วยสกิล Essence of Titanic Crawl นะผมเป็นสกิลเพิ่ม FP สูงมากให้คนหนึ่งนะผมแบบเขาตื่นเต้นบางอย่างนะผม
โอเคไม่ใช่นะโอเคแล้วก็มีไอ้บ็อกทักทีมนะผมก็ยังไม่คุ้มโอเคของอันนี้ไม่มีสกิลแบบว่าดีๆเท่าไหร่วะเศร้าอันนี้มันเดี่ยวเนาะแต่เคนนี่ไม่เคยลองใช้นะผมเผาคนเดียวนะโอเคเล็งคนเดียวเดี๋ยวลองดูก็ได้มามาอันนี้ไซโกใช้เทียนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคออกเป็นเทียนเพลิงนะผมแซ่เพลิงก็ว่าไปโอเคสกิปผมไม่ได้ดูเซโกมีสกิลอะไรบ้างไงเลยอาจจะไม่ดีอะไรนะผมเดี๋ยวค่อยลองสกิลอื่นแล้วกันนะผมโอเคใจเย็นอุ้ยอุ้ยใจเย็นโอเคไอ้คนที่ติดสกิลไอ้หัวใจนี่คือติดเพราะสกิลโฮสใช่ไหมเนี่ยให้ดอกไม้ไปหัวใจมาเลยนะผมโอเคอ่ะผมมาลองเอสเซนต์ล้วนๆนะผมเอสเซนต์มันเท่ดีนะผมรูเล็ตกันดีกว่าวัดดวงแล้วไม่เคยเจอสกันที่โดนเองใช่ไหมหรือถ้าเคยก็คือโดนแค่ตัวเดียวไม่กี่ตัวนะผมไม่เคยโดนแบบหมู่อะไรเงี้ยก็คือน่าจะคุ้มอยู่นะโอเคเนี่ยโดนตัวเองเดี๋ยวนี่ไงโดนเซกโหชิบหายได้ไงนี่ตายโอเคตายคนนี้น้องลองนี่ก็ได้เดนนี่บีนไหมลองเห็นนะผมว่าน่าจะรอดตาหน้าได้อยู่โอเคให้ดูนะผมดูท่าอู้ยนี่คือท่าประจำของชาวน้องเนี่ยปล่อยพลังอ่ะมังกรแล้วก็ว่าไปน้องโอ้ยตะกั่วแตกตำข้าวโอ้ยสี่ท่าสรรพสัตว์นะผมอย่างเท่โอเคเราใช้นี่กับตัวเองได้ปะจ่อไปไอ้สกิลเอเซนเนี่ยไม่ได้เราฮิวไม่ได้นะโอเคแล้วก็มีอันนี้อ๋อเป็น Essence of Remotivation อ๋อเป็นสกิลอ๋อจุดอ๋อคล้ายนั่นปลาของนั่นบะถูกเราใช้สกิลนั้นไม่ได้นะผมเสียดายมากเพราะมันฮิวคนอื่นนะผมไม่ฮิวตัวเองโอเคอู้แต่สกิลเมื่อกี้ก็แรงนะคือเมื่อกี้ก็แรงมากๆนะผมคือแรงกับนะไม่รู้จะแรงอย่างนี้ได้ไงนะผมก็เอาเถอะเดี๋ยวค่อยลองก็ได้สมิน่าเมื่อกี้เทนน้อยนะ15ใช่ไหมฮิวคนเดียวมันเลือดเต็มได้เลยนะผมผมไปบัฟยังไงบัฟไอตัว SP อะไรนี้ด้วยจากตัวละครไอเอเซสซอรี่นะผมมันเลยได้เอฟเฟคพิเศษด้วยนะผมเพิ่มเติมมามั้งเลยดีนะผมพอสมควรโอเคอู้ยเดี๋ยวจะยันถีบสี่ข้างด้วยมีอะไรทำสารหลับป่ะเนี่ยปลาโอ้ยปลาผงหลับหลับจริงด้วยวะเฮ้ยต่อยแม่งอะไรออกไม่ตายเด้ออะไรวะเนี่ยอ่ะสามที่หนึ่งไม่ตายวะเนี่ยถึงจังวะเนี่ยแกตายดิครับเหลือตัวก็พอครับผมอ๋อโอเคผมว่าอยู่ว่าคนอื่นอย่างไรนะผมคนที่เป็นหัวหน้าอ๋อเขาก็รับมือคนอื่นในฝั่งเนี่ยด้านข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาอ๋อหลังอ๋อมี3ตำนานอยู่นะผมแล้วก็บนเวที2คนอ๋อเขาก็หายไปไหนไม่รู้นะผมแอบเนียนแอบปู้นะผมก็ว่าไปหน้าตาหน้าผมว่าเนาะกินเนี่ยจะ3ทีลงหัวนะผมปึ๊บอู้แต่ผมไม่รู้ซิดโอเคมีอะไรอื่นปะมีเนี่ยสีสกิลพวกแอนพวกสเปซน้ำเนาะผมชอบมากเลยตอนเล่นคนเดียวนี่หรอกเนี่ยปล่อยพลังธาตุเนาะผมนี่ออนโอเคติดออนแอนน้ำแล้วก็มีสถานะนี่เนาะผมสถานะไอตัวที่เป็นเมาเล่าได้ในหน่อมมันจะมีสถานะเยอะมากเลยสำหรับท่าของเซตเอตัวอาชีพโฮสเนาะผมที่ดูดีมากเลยโอเคฟาดติดการเฉยนี่ก็ถึกจังเลยพี่แต่เมาโอเคเมาแล้วตีได้ปะตีได้อยู่โอเคเมาน่าจะสกิลลดความแม่นยำให้ผมมากเนาะหลับยาวๆจริงๆเปียกนี่แต่ก็นอนยาวๆนอนไม่คือนอนก่อนนะผมดูท่านหลับง่วงไม่ไหวแล้วนอนไปก็ได้ผมไม่เป็นไรขย่าน้ำเรื่อยๆนะผมฟูดโอเคเอาสกิลดีดูมาซ้อนแล้วกันนะครับผมโอ้โหเนี่ยหน้าง่ายตื่นยังตื่นแล้วทีนี้ผมโอเคได้เวลาซ้ำคนหลับนะผมคนหลับเหมือนกันนะเข้าใจทีบตามโอเคอ่ะจะได้จบไปอันนี้จะยังง่ายอยู่ผมเลยเก็บไว้เผื่อมีเว็บ2เนาะมันต้องมีแน่ๆเลยคนมันเยอะนะใช่ไหมแต่มีสกิลของตัวอู้ตะลุมบอลขนาดนี้โอเคของจริงนี่เนาะไอ้ที่เมื่อกี้คิดในหัวผมเพ่ยเฉยๆเนาะผมจริงกับรัวกระทืบกระรัวเนาะอุ้ยไม่โดนหลบได้ครับผมอุ้ยเอ้านั่นมีนั่นเนี่ยกลัวเลยมาทีมะบาเลยมันมากเกินไปแล้วนะเว้ยวอเตอร์เซโอชิบหายแล้วมุมมองนี้เดี๋ยวคุณสร้างเกมที่คนตากันเยอะด้วยไม่นะวอเตอร์เซตายตรงนี้เหรออุ้ยต่อยเต็มหน้าคิลิวดาเมดาเดดาเมโยดาเมดาคุโยรู้แล้วว่าเธอจะไม่ไปไหน
กลับมาแล้วเนี่ยมังกรแห่งโดจิมะเชฟพระเอก6ภาคครับผมของเรานี่เองซาวซาวซาวคาซูมะคิริวชังอดีตประธานคนที่4ของโทโจโทโทเซไปเจอเขาได้กันแน่เนี่ยฮะใครเข้าเหรอไม่เห็นเข้าใจที่นายพูดเลยอ่ะเขาแค่คนที่ฉันจ้างมาบริการเท่านั้นเองอ่ะไม่รู้ชื่อด้วยซ้ำอ่ะทำเป็นไม่รู้ผมจัดการเองครับผู้น่าจัดการแนวหน้าครับผมป้องกันหลังเองนะผมยอมตายเพื่อการนั้นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าแกเป็นใครนะแต่เปิดตัวได้อย่างอลังไงครับเนี่ยโอ้โหเรามีแบ็คอัพเป็นคิริวชังนะผมแล้วก็เปิดโชว์ด้วยโอ้ปลามังกรของเรามียิ้มด้วยโอ้หลังคิริวเป็นมังกรนะอันนี้เป็นปลามังกรนะผมเอาล่ะรอบ2ต้องมานะครับผมว่าต้องมีรอบ2ไม่จบก็ไม่จบกระบงก็มาดิครับโอเคขอจริงๆในรอบ2ไม่มีตัวไอ้พวกระดับบอสมาสู้อ่ะก็คือแบบทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้อลังก็เลยแล้วกดจริงก็กดออบิตอลทีเดียวก็ตายนะผมแต่ว่าเราว่าเก็บไม่ดีกว่าออบิตอลไม่น่าคุ้มนะผมมาเราเริ่มลงเด็ดนะผมชอบชอบชอบวัดดวงดีกว่าปึ๊บโอเคเพื่อนไม่โดนนะมีมิสเตอร์เมื่อกี้มันยิงเพื่อนได้นะผมแต่มิสอยู่พายุไต้ฝุ่นดอกกุหลาบผมชอบภาพนี้ว่ะแชลเวกลิ่นหอมเหลือเกินควงหน่อยนะครับผมพายุมันมาไงไม่รู้นะผมเออเป่งประกายแกตู้หูแต่แรงจริงนะผมท่านนี้แรงมากคุ้มถ้าดูติดหัวใจไปหนึ่งคนแล้วมันก็กระติดเอ็นเดอร์ได้ผมทรงรักได้ไงเลยดีเลิศประเสริฐศรีมาดีเด้งผมลองหน่อยไหมอยากรู้ว่าท่านนี้คือเป็นไงนะผมไทยเลสคอลวิ่งลองฮิวให้นี่กันนะโอเคมาโอเคเลยใช่นะผมรู้สึกโอเคไหมจ๊ะโอ้ยมีรูปลายโอ้ดีเดี๋ยวต้องการพอดีเลยแกพร้อมอ่ะเดี๋ยวนะท่ามันอะไรวะเดี๋ยวโอเคผมว่าผมจะลองใหม่ทีนึงกับผู้ชายนะผมรู้สึกผมเข้าใจท่านะผมมันคือท่าบางอย่างที่ไม่คาดฝันนะผมโอเคแล้วลองกับพระเอกกันกันผมได้ไหมได้แล้วนะโอเคพระเอกครับขอลองนิดนึงครับผมโอเคไม่ท่าจ๋าโอ้โหตอนนี้โอ้เปิดโอ้โหชัดเจนตั้งโดดเลยครับโอ้โอเคตามนั้นนะครับผมนะครับผมกูท่าบอกกับผู้ชายผู้หญิงก็ใช้ได้นะมันก็ได้ผมได้อยู่อันนี้คือท่าเฉพาะของโฮสเตสหรือท่าของเซโกะถ้าเซโกะนี่แปลกนะเนี่ยแปลกมากเลยนายควีนอ่ะน่าใช่นะผมหมดยังมาเนี่ยเจ๋งเราทำได้หมดแยงแย้วใช่ไหมนั่งจะสบายใจเชียวโอ้โหตำนานก็ไปเดือด้วยคิริวมาด้วยดูภาค6ไปแล้วนะคาซุกะโชคดีกับคาซุกะ You're gonna do great ต้องไปได้สวยแน่เลยอ่ะตอนตัวภาค6ไปจะแบบว่าจบแบบเหมือนกับคิริวไม่ควรจะกลับมานะผมด้วยที่ผมดูไปตามดูมา Hey Ichi ครับอาคาวะซังขอที่ที่ผมยืนขึ้นไม่ได้นะครับร่างกายมันไปตามสั่งอีกแล้วครับผมStop trying. อย่าฟื้นเลยพักผ่อนบ้างก็ได้นะติดนี้เธอเลือกเหลือเกินอ่ะตอนนี้ผมมาพร้อมเพื่อนแล้วก็คงเป็นอีกเรื่องนึงนะไม่ผมไม่ทำอะไรเลยเพื่อนผมทั้งหมดที่ทำอ่ะเพื่อนนายดีจะได้รู้ไหมเป็นสิ่งที่หายากมากเลยอะขอสั่งขอบใจมากเลยรู้ไหมแล้วก็ดีใจมากที่นายยังมีชีวิตอยู่นะอิจิโอ้ยน้ำตาจะไหลอะขอสั่ง
คือด้วยความที่ผมไปดูยากุซ่าภาคอื่นมาผมเวลาโอ้เดี๋ยวค่อยพูดกันโอเคโอมประกาศแยกตัวของโอมินะผมคดีอาชญากรจะยกเลิกแตกกลุ่มกันจะบอกว่าคนดีคนร้ายเป็นคนดีมันจะตายผมแอบเสียวๆเขาอ้างกันรัวทุกทีนะแต่ภาคของยากุซ่านะผมเวลาคิดได้หรือว่าเวลาเปลี่ยนฝั่งจากฝั่งเลวฝั่งชั่วแต่เอาไม่ใช่ฝั่งเลวเนาะเป็นแค่ก็เป็นทอยศแหละแต่ว่ามันผมจะไม่ดีแล้วคนไหนเป็นคนเลวมาก่อนแล้วเป็นคนดีกลับมาถ้ามาอยู่ตีเราผมจะไม่ค่อยแบบเสียวอ่ะนิดนึงนะผมสนใจไม่ดีว่าจะผิดที่ผมคิดไว้กันผมเดี๋ยวก่อนนะนี่นายเป็นคนแอบซ่อนไปทางนั้นที่หกมาตลอดเลยเหรอเนี่ยใช่ก็บอกตามนั้นไงล่ะก็แต่ยังเนี่ยความจริงก็ฉันสับสนว่ะวันนี้มีเงินเยอะๆแล้วไม่รู้ทำอะไรดีอ่ะก็จะหาสังคมเข้ากันเรื่อยๆไงล่ะแม้แต่ติดต่อกับทันที่6นันไตโกโดจิมะได้นะเราจะกันในสถานแปลกๆกันนะนั่นแหละนะใช่เขามาขอฉันช่วยจากแผนการ 3K ไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไปทนซ่อนมาจิมะกับไซจิมะเหรอใช่แล้วถ้าไม่นับเรื่องชื่อเสียงที่รุนแรงหนักหนานั่นแล้วเพราะเป็นสุภาพบุรุษที่พูดคุยกันได้อย่างดีนะรู้เปล่าฉันก็ไม่คิดว่าการเป็นนายเองที่เป็นคนช่วยทุกคนนะเนี่ยชีวิตนี่มันแปลกจังเลยเนาะว่าไหมฉันก็ไม่ช่วยพวกเขาอะไรสักหน่อยนะแค่ยืมกำลังนิดหน่อยนั่นเองพอท้ายก็จะหลงสนุกการต่อสู้ที่ผ่านไปแล้วด้วยซ้ำนะเนี่ยการต่อสู้ที่เหมือนกับช่วงชีวิตที่สำคัญมากเลยครับผมแฟนคลับเขาใช่ไหมเนี่ยนายอ่ะรักเขามากขนาดนี้เหรอเนี่ยเต็มใจมากครับผมเพื่อเราจะกันวันนี้ด้วยนะเป็นการเป็นเดทกันนะครับโรแมนติกเหลือเกินนะเธอจะกินข้าวกันใช่ไหมเนี่ยด้วยแน่นอนครับพอทุกอย่างว่างแล้วก็อยากคุยกับทั้งวันเลยครับผมน่าจะเป็นนิกใช่ปะน่าจะใช่เป็นตัวละครที่ผมคิดได้คนเดียวตอนนี้นะผมคือเหมือนเราเจอนิกช่วงหลังๆเนี่ยก็ตอนที่เราไปที่โทเทมอลีก็คือเจอนิกด้วยนะผมนิกโอกาตะที่ช่วยเราไอ้บริหารน่ะ เขาบอกเขารวยด้วยไงมีตังค์เยอะก็เลยคอนเนคชั่นเยอะแล้วคอนเนคชั่นกับคนอื่นด้วยนี่จะหมายถึงนิกกันนะผมที่สื่อว่านิกให้ที่ซ่อนตัวกับไดโกกับคนอื่นเมื่อกี้นี่นะผมโอเคอ๋อผมเพิ่งเล่นไอ้นั้นจบด้วยนะผมไอ้ตัว Persona 5 Striker ตรงนี้คือแม่น้ำ นั่นใช่ไหมตรงในนั้นน่ะตรงกัวมานะตอนนี้หลอกลวงอิจิเธอเป็นเหยื่อนะเป็นแผนการพวกเราแต่แรกแต่ว่าเจ้าจากประธานโอชิโนะมา40ปีแล้วคุณรู้สึกภาพถ้าเกิดท่านเข้าไปผิดหวังนะเข้าใจแล้วหัวหน้าเข้าใจเลยครับผมมีแล้วต้องยิงกันพบแค่เป็ดปักกิ่งที่เฮียนทาวเวอร์นะแล้วคุณรับแทนด้วยอ่ะผมโง่เองที่ผมชวนคุณไปกินที่นั่นที่แต่แรกนะครับคาสุกะช่วยชวนหน้านายแล้วนะตอนนี้แค่แก่คนนั้นท่านเองฉันไม่สนใจว่าฉันจะกินข้าวใครกันแน่หรอกตอนนี้โซเตมูรีก็ข้างเงียบนะครับผมตอนที่โอมิสลายไปแล้วอ่ะเขาไม่รู้ตอบสนองไงกันแน่ไงล่ะเขาไม่ใช่ทั้งคนทั่วไปนี่จะกูทราบด้วยเช่นกันเอดิยากุซ่าไปเฉยเลยแต่ตอนนี้แต่เรื่องธรรมดานะที่สิ่งที่มีมาเป็นร้อยปีสักวันหนึ่งต้องหายไปบ้างเลยนะคงคงมีการก่อจาจนหรือเปล่าครับเนี่ยยังถึงจะทำก็ตามก่อไปก็ไม่ช่วยอะไรหรอกนะปล่อยคนที่แก่งมาหยุดก็ตามก็ไม่อยากที่หยุดการเซ็นสัญญาได้หรอกนะเรื่องสัญญาคงห้ามไม่ได้แล้วคงทำได้แค่ดิ้นรนนิดหน่อยท่านเองนะสุดท้ายแล้วชื่อเสียงก็เละเทะตอนนี้แล้วด้วยซ้ำอ่ะเราไม่ต้องการกระทืบเขาซ้ำหรอกนะแค่ปล่อยให้เขาเป็นไปที่ควรจะเป็นรู้หรอจะเกิดอะไรพวกนี้ขึ้นทั้งหมดนะครับเนี่ยไม่แค่ทำที่ทำได้นะมันก็เป็นอย่างนี้แหละผลลัพธ์ที่ได้อ่ะI can't tell the future anymore. ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแน่ด้วยซ้ำนะตอนนี้ให้ตาสิหลบผมจะอยู่หมัดเลยอ่ะเดี๋ยวก็คุณจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนะครับเนี่ยฉันมาตายมาสตอตอนนี้คุณจะกดมันแน่ๆเลยเขาคงจะเสียสติไปแล้วแน่ๆแหละนะตอนเนี้ยการที่เขาได้โอมิซัพพอร์ตตอนนี้นั้นฉันเป็นคนจัดการให้พังเองด้วยมือของฉันเองเลยด้วย
ช่วงทำตามที่เขาต้องการแล้วนะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เขาขอเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับเขาอ่ะมันจริงตั้งแต่นี้เขาเป็นทารกนะเขาเป็นงั้นตั้งแต่ทารกนะรู้ไหมหวังว่าเขาเติบโตมาโดยที่ไม่มีความหัวร้อนอ่ะเป็นสิ่งที่พ่อกับลูกไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเนี่ยแต่ก็บอกเลยว่าตอนนี้ปล่อยเขาไม่ได้เหมือนเดิมนะไม่ได้หรอกครับเขารู้เรื่องนี้แต่ก่อนเป็นผู้ว่าได้ซ้ำนะว่าทางที่6กับวาตาเซนั้นเขาจะลบล้างกลุ่มยากุซ่าแต่แรกอยู่แล้วอ่ะแต่ตอนนั้นเองนี่เขากดดันฉันให้ขายข้อมูลของโทโจนั่นกับช่วยแผนการพวกเราด้วยเช่นการพร้อมกันเลยนะแต่ตอนนี้มาสโตก็ได้รู้ชาติของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าไม่หยุดก่อนนี้เขาจะโตก่อนนี้แล้วก็เขาอาจจะโตจนกลับไม่ได้และเสร็จทุกอย่างไปที่เขาสร้างขึ้นมาฉันแค่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะก็เลยทำให้เกิดก่อนนะสุดท้ายก็ต้องเกิดดีๆป่ะวะแบบฉันไปก่อนแล้วนะบอสหัวหน้าก่อนหน้านี้คุณบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีชื่อแล้วแล้วตอนนี้ไงต่อล่ะครับเนี่ยทำอะไรต่อกันแน่หรอทางอันที่6และวาตาเซต่างรู้ว่าทุกอย่างมันหายไปแล้วมีหลายๆคนที่สูญเสียทางตัวเองไปในฐานะยากุซ่าเพื่อมันเกิดขึ้นตอนนี้แล้วอ่ะดังนั้นต้องหาวิธีถูกกฎหมายที่จะให้คนพวกนั้นได้อยู่ต่อได้คนที่ไม่มีที่ไปไงล่ะอยากช่วยพวกเขาได้สิ่งที่ว่านี่แหละนะเข้าใจแล้วตอนนี้มีสตาร์ที่ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วสิ่งที่ฉันคิดตอนนี้คือต้องหาวิธีที่จะเข้าเวลาว่างตอนนี้ให้ได้นะนี่เป็นเรื่องธุรกิจที่เกษียณแล้วก็ทำกันนะใช่เลยก็คือคล้ายๆเดิมเนี่ยแค่ทำถูกหมายนั่นเองนะผมคือจากเป็นยากุซ่าเอาคนที่ไม่มีที่ไปมารวมกันก็คือเป็นเอาคนไม่มีที่ไปมาทำถึงถูกต้องนั่นเองนะผมทางนั้นแล้วก็ผมกลับไปหาครอบครัวเขาได้ไหมครับเนี่ยอิจินี่นายก็แค่ว่าWhen I was working in your family, ตอนนี้ทำงานกับครอบครัวคุณแล้วเป็นช่วงที่ดีสุดของผมเลยครับผมI felt that way ever since you rescued me. ผมคิดมาตลอดนะแต่คุณช่วยผมตอนอายุ16ปีอ่ะจริงๆนะครับ But how can you still? ทำไมนายยังเป็นอยู่ล่ะ After I sent you to prison in Masato's place. นะส่งไปแทนที่มาสโตะในคุกนะ 18 years. โดนขัง18ปีนะ After lying to you. โกหกนายเรื่องครอบครัวด้วยเช่นกันน่ะ Well. ก็ I accepted that when I went. ผมยอมไปเองนี่ครับ And then.แล้วหลังจากที่นายกลับมาก็ยิงนายนะคุณทำก็เพื่อผมอยู่ต่อไงครับไม่หรอกโอกาสที่นายรอดมาได้เพราะนายเองนะพลังของนายเองทำให้นายมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อะ The truth isความจริงก็คือว่าฉันไม่เคยช่วยนายเลยด้วยซ้ำอ่ะไม่แต่ครั้งเดียวอ่ะนายควรจะเกลียดฉันได้ด้วยทุกอย่างที่ฉันทำไปกับนายอ่ะมันจะไม่เกลียดฉันล่ะก็ได้ถ้าคิดอยากให้คิดงั้นก็แล้วแต่คุณเลยแต่ได้โปรดให้ผมกลับไปครอบครัวคุณได้ไหมครับเฮียจิน่าเกิดที่เอานวดที่ชื่อชากิล่าใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ผมเคยบอกเลยเป็นเรื่องที่บ้านนะเรื่องที่ฉันคิดอยู่เสมอฮะI dream about it, you know. ฉันฝันเหมือนกันนะ You dream about ฝันคุณฝันอะไรเหรอ Yeah. แบบ
I dream that it's 40 years ago. ฝันว่าเมื่อ40ปีก่อนในคืนหนาวเหน็บมัน New Year Eve and she's about to give birth to her baby. แล้วเธอให้กำเนิดเด็กทารกคนหนึ่งมาให้กำเนิดลูกคนนั้นที่ชังกีล่าในฝันนั้นคนที่เกิดที่เอานวดนั้นกลายเป็นมาซาโตะแทนน่ะไม่เอาน่ะนี่น่าอายนะครับเนี่ยไม่มีอะไรต้องอายเลยอ่ะเห็นนะYou've got a good heart and you're doing the best you can. แต่เธอเป็นแต่ที่งดงามมากเลยทำเต็มที่แล้วนะ It doesn't matter where you were born. ที่เกิดของเธอไม่สำคัญหรอกนะรู้ไหม Thank you, sir. ขอบคุณมากครับเพลงก็แบบ I'm curious. ถ้าสงสัยจังเลยอ่ะ Did you ever want to find your parents? ได้อยากหาพ่อแม่เจอหรือเปล่าอ่ะ Good question. ถามได้ดีครับเนี่ย I don't really know. ผมไม่รู้เหมือนกันน่ะ At this point I've got just not knowing them. ผมชินกับการไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครแล้วอ่ะ I've gone through a lot. นายเจออะไรมาเยอะแล้วนะ Not that I have any right to speak to you about it. คงไม่มีสิทธิ์จะพูดเรื่องนี้ฮะอย่าบอกนะว่าพ่อ Well. อย่าบอกนะว่า Point in dwelling on a dream. ไม่มีผลต้องมา That's all it is. คิดเรื่องในฝันนะแค่นั้นแหละฮะคืออีกประเด็นที่ผมจับได้ในเกมตอนนี้ผมไปตัดต่อแล้วหลายอย่างพักแล้วกันนะSee you tomorrow. แล้วเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะอิจิคือวันเกิดของตัวละครเรากับวันเกิดของมาซาโตะมันเป็นมาซาโตะรู้สึกจะเป็นสิ้นปีคือวันเดียวกับวันเกิดไอตอนที่กลับไปตอนรถเข็นอ่ะก็บอกวันเกิดของมาสโตะด้วยนะผมแล้ววันเกิดของอิจิบันอ่ะคือวันต้นปีวันที่1มกราเลยเป็นไปได้ว่าอาจสับกันปะวะคือผมแอบเดาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ก็อาจจะมีลูกแฝดไม่ใช่ลูกอาจจะสับกันบางอย่างไม่รู้สิอิจิบันอาจจะเป็นลูกของเนี่ยอิจิบันซุกซุกะนะครับให้ส่งความไม่ได้ครับผมฝากความไม่ได้เลยโยชิโนะนะจากเซริลแคนคาซูกะเดี๋ยวต้องโทรเรียกฉันทันทีที่ทำได้นะเช้าวันนี้เชี่ยเชี่ยไม่นะ End of an era จบทุกสมัยเดี๋ยวนะเจอศพอาราคาวะในทะเลโอ้ยเกมมันเฮ้ยเกมบ้านนี่ถ้าไม่อยากสูญเสียเกมกับเกมบ้านนี่ไม่ไอ้ละเว้ยดาเบดาเบดาเบโยดาเบดาคุโยรักเธออยู่เสมอแล้วเป็นภาพคนดีกว่าเนี่ยรักอยู่เสมอเลยคุณนะ